ู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังมีเวลาในการส่ง SMS นะก็สามารถส่งเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นการนะคะที่4221606นั่นเองครับมา SMS กันต่อเลยค่ะมาที่ท่านนี้เลยครับคุณอาคมค่ะจะเรียนอะไรดีใช่ครับเรียนด้านกฎหมายนะฮะดีด้านกฎหมายด้านทนายความไปได้ดีแล้วก็งานด้านบุคคลเนี่ยจะไปได้ดีนะสองสิ่งสองอย่างเนี่ยที่ไปแต่ว่าอาคมมีแนวโน้มที่เป็นข้าราชการสูงนะลุยต่อเรียนต่อเลยนะครับอาคมกลับไปเซนนี่ครับน้องอาคมอาคมจะไม่มีเวทมนต์อาคมคาถานะครับมาใช้ไปนะครับนะอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจครับนะฮะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพัทรเดชเลขบ้าน20เลขบัตร585ดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างครับดวงชะตานะครับผมขอวิเคราะห์นะตามชื่อนะครับดวงไว้สำหรับท่านอื่นวิเคราะห์แล้วกันแต่ว่าเชื่อเลยครับว่าจากชื่อนี้บอกได้เลยว่าจะมีปัญหาบทบังความคิดกับคนอื่นเขาระวังจะนะฮะบินเกี่ยวความคิดคนอื่นในเรื่องของการงานหรือสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยอาจจะไม่เข้าตากรรมการเท่าไหร่ในช่วงนี้แนะนำนิ่งๆเฉยๆนะครับแล้วก็ผ่อนได้ก็ผ่อนมาผ่อนปลนได้ก็ผ่อนปลนกับเรื่องของความคิดคนอื่นมิฉะนั้นจะนำพาความทุกข์คนอื่นมาเป็นของตัวเองในเร็ววันนี้สัปดาห์2สัปดาห์นี้ต้องนิ่งๆเฉยๆไปก่อนนะครับจะผ่านพ้นแล้วนะครับพัทรเดชกลับไปเซ็นนะครับทุกท่านสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะพร้อมทั้งคุณสุภวรรณเลขท้ายบัตร590ค่ะชีวิตคู่กับงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรชีวิตคู่ก่อนนะครับชีวิตคู่เหมือนลงความคิดกันไม่ค่อยได้ถึงจะมีแต่ก็คุยแล้วความคิดกันนะฉะนั้นค่อยๆคิดนะค่อยๆคบกันนะมันก็จะมีสุขสันต์นิรันดร์เอ่ยแต่ว่าถ้าครั้งนี้นะถ้าคุณใช้ความคิดเป็นผู้นำเขาก็ไม่ยอมให้คุณนำเท่าไหร่แล้วครับงานที่ทำอยู่เหมือนกำลังจะมีทิศทางที่คงทนคงที่แล้วก็ดีกว่าเดิมรอบปีนี้นะผ่านกำลังจะผ่านพ้นรอบปีนี้นะเศร้าส้อยเหนื่อยแต่รอบปีหน้ามีผู้ใหญ่ค้ำชูอุปการะพอสมควรสุภวรรณกับรายเซ็นนี้ครับนะแนะนำปลายเซ็นครับคุณสุภวรรณครับ SMS ต่อมาค่ะสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ครูผมธนาวุฒิอย่าเรียกครูเรียกอาจารย์ดีนะครับเป็นอาจารย์และครูด้วยเลยเอานะครับคุณธนาวุฒินะเลขบัตร851เป็นอย่างไรนี่ยังไม่เบาเลยครับปีหน้าจะดีไหมลายเซ็นได้แล้วนะครับนี่ยังไม่เบานะครับเพราะว่าคันเร่งมันแรงส่งสูงนะคุณนี่เนี่ยเชื่อเยอะเป็นกอบเป็นกำจนถึงปลายปีต้นปีหน้าก็ยังไม่ทุเลาจะดีนะช่วงไหนคือทุเลานะฮะหมายถึงว่าแบบดีเด็ดมากจะคล่องตัวการเงินก่อนเลยเพราะว่ามันจะชดใช้หนี้ได้เนี่ยช่วงประมาณหลังจากตรุษจีนไปแล้วก็ประมาณวันที่20ประมาณกุมภานะฮะ20กุมภา22กุมภาช่วงนั้นแหละช่วงนั้นน่ะอีกเดือนอีกปีเดือนละ 2-3 เดือนที่จะถึงเนี่ยนะรอนิดนึงนะครับก็จะทุเลาแล้วธนาวุฒิเป็นกำลังใจให้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหนูเวียงสุขภาพเป็นยังไงคะหนูเวียงจะต้องป่วยเจ็บนะฮะแล้วก็จะต้องนะฮะระวังเรื่องของการรักษาเยียวยาอย่างต่อเนื่องนะต้องระวังน่าจะเป็นปีละกาด้วยนะครับนะช่วงนี้เป็นช่วงขาลงนะฮะครับมาที่อีเมลประมาณนั้นแหละครับคุณพิมพิยาภาครับเลขบัตร816แล้วชื่อนี้ดีไหมคะอาจารย์อยากเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อแล้วครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนลายเซ็นไม่ง่ายฝากแล้วครับนะฮะไม่เสียสะทุ่งสตังแล้วก็มีพลังด้วยนะฮะพิมพิยาภาใช้ชื่อนี้ไปก่อนดีฮะถือว่าใช้ได้ดีด้วยนะครับลายเซ็นนี้นะครับเอาไปใช้ก่อนครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะเป็นคุณท่านหนึ่งคือคุณป้าอุทัยวันจากอุบลราชธานีจากอุบลราชธานีว่าไงคุณอุทัยวันครับป้าเป็นโรคประจำตัวนะอยากได้ลายเซ็นด้วยแล้วก็ตอนนี้ขายของลำบากอยากจะให้อาจารย์เมตตาครอบครัวดีขึ้นครอบครัวดีขึ้นต้องนั่งกรรมฐานสมาธินั่งกสิณไฟจะส่งแผ่น VCD กสิณไฟมาให้นะที่อุบลราชธานีโออยู่ในตัวเมืองด้วยฉะนั้นแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะมอบลายเซ็นให้คุณป้านะฮะเป็นกำลังใจให้แล้วก็มีโอกาสนะฮะเดี๋ยวจะส่งพยัญชนะครูเอาเป็นฝันกำลังใจนะฮะติดบ้านไว้สักนิดนึงพวกใหญ่น้อยได้เห็นพยัญผมจะได้ประหยัดตังค์กันมากขึ้นครับเอาใช้ตังค์เบื้องนะคุณป้านะฮะละนะคะตรงนี้นะคะก็สามารถส่งเป็นจดหมายหรือว่าอีเมลได้นะเพื่อที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมเองนะคะที่อาจจะพลาดชมรายการไปหรืออยากชมรายการย้อนหลังว่าที่ผ่านมาที่ไปกระถินแต่ละวัดแต่ละเป็นยังไงกันบ้างก็ไปติดตามกันได้ที่ YouTube นะคะตรงนี้เลยทีมตามนี้เลย Miracle Channel Venuwak TV Thailand รวมไปถึงตารางบุญกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆติดตามกันต่อได้ใน Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะแล้วก็ฝากด้วยเหลืออีก2วัดด้วยกันแล้วใครจะไปร่วมบุญกันก็ไปเจอได้ที่วัดบ้านดงนะคะ
วันเสาร์นี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงที่นครสวรรค์ด้วยนะคะวันอังคารที่24นั่นเองส่วนใครจะร่วมบุญเพิ่มเติมสอบถามทีมงานได้นะหรือว่าไปเจอที่วัดได้เลยในเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยหรือว่าสอบถามทีมงานได้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะติดตามชมรายการกันได้นะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับใครอยากจะติดตามเรื่องราวการ Facebook Fanpage กดไลค์กดถูกใจกันวันนี้วันแล้วก็อาจารย์ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ